ับเช่นเคยในช่วงข่าว IT นับ iPhone 12 Pro มีฟีเจอร์วัดส่วนสูงของคนโดยใช้ LiDAR Scanner การใส่ LiDAR Scanner มาใน iPhone 12ช่วยผู้ใช้สามารถใช้ฟีเจอร์วัดส่วนสูงของคนผ่านแอปพลิเคชัน Measure ได้วัดความสูงสำหรับคนนั่งเก้าอี้ได้ด้วยนะครับ Apple เผยว่าใน iPhone 12และ iPhone 12 Pro Max ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชันเครื่องมือวัดหรือ Measureเพื่อวัดความสูงของคนจับพื้นไปด้านศีรษะผมหรือหมวกได้รวมไปถึงวัดสัดส่วนนะส่วนสูงของคนที่นั่งเก้าอี้ได้ด้วยเองวิธีการใช้งานก็จะตำแหน่งไอโฟนให้คนที่ต้องการวัดส่วนสูงในจอตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าสภาพจะมีเส้นแสดงขึ้นมาที่ศีรษะผมหรือหมวกและบอกส่วนสูงที่แสดงอยู่นั่นเองนะครับผู้ใช้สามารถถ่ายภาพและมีภาพได้ด้วยนั่นเองส่วนคุณสมบัตินี้สามารถใช้ใน iPad Pro 11นิ้วรุ่น2และ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วรุ่น4ได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงข่าว IT ห้องจดหมายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามและการชมด้วยผมสวัสดี